หวานเป็นคนชอบออกรายการคุยอะไม่ใช่เพราะหวานเป็นคนไม่มีความสามารถด้านอื่นหวานแล้วหวานอยากดราม่าได้ดอกเนี้ยเนี่ยกลายเป็นโลโก้กูไปรายการไหนร้องไห้ตลอดที่น้าแต่งเองนะภูมิใจมากสวยมากผมไม่ทำหรอกแต่ว่าทำดีมากก็เธอบอกแล้วว่าไม่ซาลอนอ่ะรู้แล้วเขาเคี้ยวหน่อยแล้วก็แบบไม่เคี้ยวเฮาเฮาเพื่อไงอะเฮาเลี่ยนผมเลี่ยนเฮ้ยปันจริงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอะมาอยู่ในกองเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คุณหลับตลอดนะคุณก็หลับเหมือนกันฉันไม่เคยหลับที่กองถ่ายค่ะคนพบว่าเราก็คุยเก่งสวัสดีนะคะแฟนๆรายการสปากหวานเจี๊ยบวันนี้นะคะเดี๋ยวหวานจะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับน้องคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่เรียกว่ามาแรงในขณะนี้เลยค่ะนั่นก็คือน้องณนั่นเองค่ะเขามีรายการชื่อว่าณขณะเขาก็เลยเชิญเรามาเป็นแขกรับเชิญก็จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนบ่ายก็มีปันๆมาอีกเราก็มาดูกันค่ะว่ามันเป็นไงบ้างคะสวัสดีครับคุณต้นทำผมตรงไหนครับวันนี้จะเป็นส่วนของฟ้าแอนโทนีนะซึ่งผมกูมีเท่านี้เพราะอะไรอ่ะมันต้องเป็นฟ้าแอนโทนีจักรวาลอ๋อมันไม่ดูจักรวาลละทำไมมาเร็วอ่ะเข้าทำไมอ่ะก็พี่ที่มาเร็วพี่มาทำผมกันตรงหัวเสร็จแล้วอ่ะก็ว่ารองเท้าใครมีคนขนอยู่ข้างหน้ามีคนเดียวเลยครับก็คิดว่ามันจะถ่ายเท้าด้วยสมมติผมไปถ่ายเท้าอ่ะเคยดูรายการมีขนาดไหนดูหวั่นดูรายการของนะมาหลาย EP เลยนะหวั่นมาชอบรายการเขาดูเหมือนจะเครียดแต่มันก็ไม่ได้เครียดอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยอย่างนี้มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหวั่นเป็นคนชอบออกรายการคุยอ่ะไม่ใช่เพราะหวั่นคนไม่มีความสามารถด้านอื่นเคยเจอกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแปรรักด้วยนะใช่พักสองอ่ะใช่แต่ไม่เคยได้เข้าด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงชื่ออะไรอ่ะวันไนนี่แหละซีเรียสหรือจะดราม่าดีหวั่นคิดว่าหวั่นอยากดราม่าได้ดอกไม้เนี่ยกลายเป็นโลโก้กูไปรายการไหนร้องไห้ตลอดเดี๋ยวรอดูค่ะเริ่มแล้วเขาเดินมาเรียกแล้วเนี่ยมีผู้ชายเดินมาเรียกนะอ๋อมีผู้ชายเดินมาเรียกเลยเคาะห้องกึ๊กๆเหมือนเราขายได้ว่ารู้ไม่เป็นเลยโง่มากอันนี้คือของโยชิฉันเห็นแล้วว่าทุกคนเขามีความสามารถหมดเลยฉันไม่มีย้อนลงไปดีไม่วันนี้เราจะใช้วายวาดรูปกันวาดรูปเออมันเน้นความสวยเน้นแบบจิตกรน้อยเหมือนถ้าคนไปดูเรื่องว่าสายฟ้าพายุวาดเหมือนเขาว่ารู้แล้วว่าเขามีก้อนเนื้อแล้วเราก็โทรกลับไปหาเขาแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาคนพาไปหาหมอเขาก็ตอบกลับเราบอกว่าไม่เป็นไรข้ารู้ว่าข้าต้องไม่เป็นไรแล้วก็ยังไงอ่ะเองก็ต้องช่วยข้าได้อยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปช่วยยังไงอ่ะว่าแบบมันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยอ่ะบางความสัมพันธ์น่ะอย่าเห็นความรู้สึกของอีกคนเป็นของเล่นหรืออย่าเห็นว่าเขารักเราเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้หรือออกมาคือหวานแค่รู้สึกว่าถ้าเขาพูดปฏิเสธหรือพูดอะไรบางอย่างให้หวานรู้เหมือนวันสุดท้ายที่เราคุยกันน่ะตั้งแต่แบบปีแรก2ปีแรกอ่ะเชื่อมาหวานคิดว่าหวานกับเขาว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันได้หรือจะเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันได้เราแค่รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเขาบอกเราเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้พอมันปล่อยให้เรื่องราวมันยาวนานไปแล้วพอมาค่อยมาบอกมันก็รู้สึกว่าเคยแบบมันไม่คอมมอนเซนส์มาวะอะไรด้วยแล้วมันก็เราสึกว่าเราจะทำลายความรู้สึกเราไปทำไมในเมื่อคุณก็รู้สึกว่าเราดีต่อคุณอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าเรารักคุณมากขนาดไหนแต่คุณมาทำแบบนี้แบบจิตใจคุณมันไม่คิดว่าจะมีเราในชีวิตอีกแล้วหรอถึงเราทำกับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าแค่รู้สึกว่าถ้าใครมารักเราสมมติมีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมารักหวานรู้สึกหวานรู้สัมผัสได้ว่าเขารักหวานอะไรอย่างเงี้ยหวานก็จะบอกเขาไว้ชัดเจนไปเลยหวานเคยนั่งชมตัวเองแล้วแบบเออแล้วแบบรู้ว่าใครเยอะมากเลยหวานไม่ได้คิดว่าตัวเองเก็บเพราะสุดท้ายคนที่เคยโดนกระทืบมาทั้งหมดก็คือรอดตายกันหมดเออไม่มีใครตายหรอกรู้สึกว่าเออเราจะมายืนยอมว่ากูเคยดูแล้วกูไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หวานเก่งไหมฮะเก่งเก่งที่สุดไหมชีวิตคนเราอะค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆสมัยก่อนตัวเล็กแต่ใจผู้ใหญ่มากเลยอะทำไมอะก็คือสู้ไง
สู้สิวะยอมสู้จะตายสิวะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของอีกคนหนึ่งก็คือน้องปันมาถึงนะนะผมสวยนี่นะแต่งเองนะภูมิใจมากสวยมากผมไม่ทำหรอกผมว่าทำได้หรือเปล่าก็เธอบอกแล้วว่าเป็นซาลอนทำไมเรามีช่างผมทำไมมันอ๋อเขาบอกเองไม่หวั่นมีตอนเย็นด้วยไงถามให้หน่อยทำไมรายการชื่อรายการนี้คะเออทำไมชื่อรายการนี้ชื่ออะไรรู้ยังชื่ออะไรคะนักขณะอ๋อนักขณะจริงๆชื่อเนี้ยตั้งชื่อบริษัทแล้วก็ชอบชื่อนี้ตรงที่มันเป็นห่วงเวลานะเกี่ยวกับณขณะนี้ตอนนี้ now อะไรเงี้ยเออได้ๆณขณะนี้ไงเออดูสดใสแล้วมันก็มีคําว่าณอยู่ก็ดูเท่ดีแล้วก็ตั้งชื่อว่าณบัดนาวมาสัมภาษณ์2คนนี้เพราะว่า2คนนี้กําลังมีผลงานร่วมกันในเรื่องอ๋อวันไนท์สแตนด์อ่ะเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นพระแพงค่ะเป็นอาเจครับในเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันป่ะคะเนี่ยโหโดนด่าทั้งเรื่องเลยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมคณะกันเราอ่ะจะเล้าหรือเค้าเหี้ยวๆหน่อยแล้วก็แบบไม่เหี้ยวเฮาเฮาคือไงอ่ะเฮาเลียนเหมือนเราชอบแย่เค้าอ่ะแล้วเราชอบรีแอคเค้าเค้ายิ่งด่ายิ่งเราสะใจใช่ๆแล้วเราจะไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมไงใช่เค้าบอกว่าตอนที่เค้าต้องร่วมงานกับปันมีคนถามมาด้วยว่าเฮ้ยปันจริงๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าน้าตอบคนอื่นแบบว่าไงเขาบอกว่าน่ารักดีเออแล้วปั้นเจอพี่นะครั้งแรกเป็นไงตั้งแต่ที่เราถ่ายกันดิเซมเบอร์ปีที่แล้วอะที่เราถ่ายเทรลเลอร์กันที่เรานั่งคุยกันเรื่องที่ครั้งแรกไม่เราจะพูดเลยว่าแล้วครั้งแรกที่หวานพิมปันนะคุยกันคือเรื่องปัญหาชีวิตรักทั้งปันกับพิมอะไม่ได้เคยเจอนะมาก่อนแล้วมันเหมือนเล่าให้คนที่ไม่รู้จักเลยฟังอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบเขาคงไม่จัดเราคงไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกหลายพฤติกรรมครั้งแรกไม่ถึงมาเป็นพี่ปันกับพี่หวานมาเทปคนนี้โปรโมทละครโปรโมทละครโปรโมทละครจริงเริ่มจากพี่หวานด้วยเหมือนแบบเราคุยกันแล้วก็แบบอยากมาออกใช่นี่หวานก็คุยกับพี่อ้อคุยกับบีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะพี่หวานจะมาออกอะถามปันด้วยว่ามีอะไรจะเมาพี่หวานปันไม่ยอมดุดอะไรออกไม่ปันเป็นคนที่ปันเป็นคนถ้าสมมติว่าหวานเป็นผู้ชายหวานจะแฮปปี้กับสถานแบบนี้มากรายงานกูทุกท่วงท่าเดี๋ยวต้องรอฟังวันนี้แหละวันนี้นางก็ขำแน่นอนภาพลักษณ์ของชนีแรงๆนะตัวจริงซอฟหมดไประวังพวกเรียบร้อยไว้ดีกว่าค่ะพวกนี้งูพิษอันนี้สอนอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะจะเกิดเหตุปลาใจปันเต็มตัวปลาเสร็จแล้วแล้วมันจะคุยรู้เรื่องหรอวะไอ้น้ำมันเกือบแม่เติมกินแล้วรู้เรื่องเป็นพูดมากเสียงแบบหวานใช่เพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดคนไม่พูดมันรู้สึกยังไงมันถึงไม่พูดใช่ปากอย่างเดียวเลยยิ้มนี่หนูจะบอกว่าแชทได้นะขณะส่งเลยพี่นะหนักขวาตอบมาแค่คำเดียวครับเออโอเคไม่ก็ยูโมจิไม่พูดเลยไปอะไรสักอย่างแล้วก็เจ็บมากหรือป่วยหรืออะไรเนี่ยแล้วรู้สึกแบบฉันไม่มีใครเจ็บแทนฉันได้เลยอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือฉันกับสังขารแล้วก็แบบกายหยาบกับจิตอ่ะสุดท้ายทำเราเออสุดท้ายก็คือเหมือนอยู่แค่เนี้ยสุดท้ายก็คือตายก็ตายคนเดียวอยู่คนเดียวในวันที่ฉันเสียใจที่สุดฉันก็อยู่คนเดียวไม่มีใครมาเสียใจแทนกูได้นี่ในวันที่ฉันแบบทรมานมากก็อยู่กับตัวเองก็ตัวเราสุดท้ายก็เลยเหมือนคิดได้วันนึงขึ้นมาrealize ว่าเฮ้ยฉันต้องรักตัวเองมากๆแล้วว่ะเพราะว่าวันนึงที่เราแบบทรมานมากหรือเจ็บป่วยมากหรือว่าแบบไม่มีความสุขมากไม่มีใครมาเอาตรงนี้มาแทนได้เลยใช่คนเขามากสุดก็แค่แบบว่าหายไวๆนะเป็นกำลังใจให้นะโซแล้วไงอะเจ็บเหมือนเดิมอีก24ชั่วโมงเราอยู่กับตรงนี้อ๋อกูเจ็บเหมือนเดิมไม่ช่วยเลยเพราะงั้นอย่าทำให้ตัวเองเจ็บแล้วก็รักตัวเองมากแค่นั้นเลยไม่ต้องคุยแล้วนะเดี๋ยวอีปั้นบวชเป็นคนที่ทักอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อย่าไปทักแล้วถ้าดีกับเรื่องนี้ไปแน่นอนจะได้ฟังไงเอาไปแล้วนี่อยู่คนเดียวได้แล้วนะทุกวันนี้ได
ได้ซึ่งกูกลัวมากเดี๋ยวประเด็นนี้ผ่านใช่ป่ะสมมติเขามีปัญหาแล้วมาปรึกษาเราใช่ป่ะเราบอกแบบนี้แบบนี้ไปอ่ะเขาก็เป็นประมวลความคิดแล้วเขาก็แก้ไขแล้วเขาก็ทำได้เลยหนูเบื่อการอยู่คนเดียวเขาบอกว่าอยู่คนเดียวที่นี่นะมันดีกว่าเป็นอย่างนี้เออก็จริงของพี่เลยเราก็อยู่คนเดียวได้เลยแล้วก็ไม่มีมาบ่นตรงนี้คือจำต้องไปบวชแค่เนื้อแหละศึกษาทางนี้ไปตรงแหละพอป๊อปถามหวานเลยปันไปคุยอะไรกับใครลูกปันจะบวชแล้วลูกหรืออะไรจบแล้ววันนี้ที่เราสองคนเป็นยังไงบ้างเธอคุยกับปันปันแล้วเป็นไงบ้างดีเราได้รู้จักมากขึ้นเพราะอยู่ในกองเราก็ไม่ได้คุยกันก็คุณหลับตลอดนะคุณก็หลับเหมือนกันฉันไม่เคยหลับที่กองค่ะไม่แต่สำหรับเนี่ยเป็นคนกลัวการที่ให้ปันไปออกรายการสัมภาษณ์มากทำไมอ่ะกลัวแบบสมมติถ้าพิธีกรเขาพูดอะไรมาเนี่ยลีนี่จะถ่ายไปด้วยคนก็ไปกันใหญ่เลยเงี้ยเขาจะมากจะกลัวอันเนี้ยไม่หนูว่ามันเป็นเรื่องเอนเนอร์จีหนูบอกหนูเป็นคนดูดเอนเนอร์จีคนอ่ะคือพี่นาเป็นคนเอนเนอร์จีแบบเนี้ยมาแบบโคค่อยมาหนูก็จะแบบน้ำเนื้อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปออกรายการเนี่ยพี่หวานก็เห็นถ้าทุกคนวิ่งไว้อินนี่ก็จะวิ่งไว้ตามค่ะแล้วเราก็กลัวว่าให้แม่นคนนี้ไปแล้วหนุ่มแม่คนนี้พูดเลยออกมาประมาณไงเอออะไรอย่างเงี้ยรอไม่ทันพอเรารู้ว่าเออเป็นท้อแบบนี้มันเป็นท้อแบบสบายใจอะไรเงี้ยก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วหญิงนะแล้วหญิงปันมาออกรายการหญิงนะแล้วเป็นไงบ้างก็ดีนะได้คนพบว่าเออเราก็คุยเก่งนะกองไม่ค่อยได้คุยกับพี่นาเพราะพี่นาหลับตลอดพี่นาชอบใส่หูฟังแล้วก็หลับอะไรเงี้ยฟังธรรมะเว้ยแล้วนอนเลยโอ้ใช่ทีมงานบอกชอบธรรมะมีเราจะมีคิดจะบวชปะจะไปบวชแล้วเนี่ยหรอจริงๆปลายปีจะไปบวชแต่ว่ามีซีรีส์เน็ตฟลิกซ์เข้ามาก็เลยยังไม่ไปก็เลยแบบถ่ายก่อนแต่ว่าโทรหาเวลาไปแบบไปอยู่ในวันจะศึกปะน่าจะยาวถ้าไปจริงเป็นปีเลยเหรอไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่รู้มันคือถ้าเขาไปเลยหมายถึงว่าออกจากวงการแล้วก็บทเป็นพระไปเลยเหรอเออก็ไปเลยไม่รู้จะอยู่ทำไมเนาะว้าวหนูถามหนึ่งคำถามคนเราเกิดมาเพื่อจริงๆเกิดมามันเป็น opportunity มันคือโอกาสของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้ได้แล้วถ้าเกิดเราเรียนรู้วิธีการจะหลุดพ้นออกมาจากวัฏสงสารวัฏสงสารว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้มันก็จะหลบไปดูเรื่องเราเลยอะถามอันนี้ไม่ได้นะไม่เราอยากให้รู้ว่าสมมติเราเกิดมาตรงนี้แล้วเราชาตินี้เราตายไปแล้วชาติหน้าเราเป็นอะไรเราก็เกิดมาเป็นคนอีกหรอคนที่ตายไปแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าพูดว่าคนมนุษย์ที่ตายไปแล้วแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกอะเท่ากับเนี่ยพระพุทธเจ้าเขี่ยเศษดินขึ้นมาอัตราส่วนของดินที่อยู่ปลายเล็บกับดินทั้งโลกนี่คือออกกลับมาเป็นมนุษย์ได้แค่นี้ก็คือเราไม่มีโอกาสศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ดูใครดูดิเขาอย่างนี้มันมีสัตว์หลายอย่างในมือเรามันก็มีแบคทีเรียได้อยู่อ่ะมันก็จะเกิดเป็นแบคทีเรียได้อยู่ในทะเลได้เป็นสัตว์เยอะแยะมันมีทั้งสัตว์โลกทั้งมีสัตว์ทั้งเปรตทั้งอะไรอย่างนี้เราเกิดกันหมดเลยแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากมากฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเดี๋ยวจะข้ามคุยกับปันนะเพราะว่าเดี๋ยวปันอินก็ปันแล้วปันจะไปปันเนิร์ดนะตัดทิ้งไว้เดี๋ยวคนงงฝากติดตามเทปของหวังกับเทปของปันด้วยละกันในรายการนักขนาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประมวลอีกอันซีนต่างๆมาให้ดูอีกทีนึงค่ะในรายการสปาร์คหวานเจียมนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยครับ